เปิดชีวิตเจ๊กบบางลำพูแม่ค้าด่าผัวจนขายดีเผยปมเคยรวยมากหลังสามีคนดังดับยากจนมารวยวัวลืมตัวใช้เงินหมดขวัญใจติ๊กต็อกเปิดชีวิตเจ๊กบบางลำพูแม่ค้าด่าผัวจนขายดีอยู่กิน27ปีลั่นทุกวินาทีอยากจะเลิกแต่หักเผยปมเคยรวยมากหลังสามีคนดังเสียชีวิตแม่ค้าคนดังขวัญใจติ๊กต็อกเจ๊กบบางลำพูโด่งดังมากๆจนได้มาออกรายการแฉเผยที่มาต้องทาหน้าทาตัวขาวเพราะโดนความร้อนตลอดเวลาเลยใช้ทานาคาทาจนหน้าขาวตัวขาวและติดกิ๊บทั้งหัวเพราะใช้หมวกคลุมผมไม่ได้เปิดชีวิตเติบโตอยู่ที่ตลาดบางลำพูมาตลอดบ้านนาง12เพราะมีพี่น้อง12คนพ่อแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าบางลำพู7ขวบเดินขายพวงมาลัยขายใบตรวจหวยเติบโตมาและทุกวันนี้ยังขายของอยู่บางลำพูถามว่าปรากฏการณ์ไวรัลมากในติ๊กต็อกด่าผัวจนดังเจ๊กบเล่าด้วยฮาสนุกสนานว่าอยู่กับผัวมา27ปีผัวกบเรื่องงานไม่ได้เรื่องยิ่งกว่าเฉยยิ่งกว่าแฉะผัวมารยาทงามมากบ้านยิ่งกว่าอยู่ข้างรั้วข้างวังสร้างภาพ number one talk of the town ผัวกบข้างหลังภาพทั่วสุดๆเรื่องเงินบี้เก่งผัวคนนี้บอกตรงๆทุกวินาทีอยากจะเลิกแม่งแตกหักกันไปเลยแต่ตอนนี้กบ51แล้วจะไปตั้งหลักใหม่มันเหนื่อยนะก็เกาะมันไว้ก่อนส่วนดีก็มีนะดีเก่งที่สุดในโลกเงินที่ได้เอาไปให้ลูกอันนี้ก็เลยโอเครับได้ด้านสามีเจ๊กบเปิดใจติดตลกบ้างโดนเมียด่าก็เก็บกดอยู่นะอยากด่ากลับเหมือนกันแต่ด่าในใจก็ได้ย้อนอดีตไปก่อนหน้านี้เจ๊กบเคยมีสามีรวยมากได้เงินจากสามี10ล้านเจ๊กบเล่าว่าตอนปี37มีผัวคนหนึ่งแล้วผัวเสียชีวิตมีลูกชายหนึ่งคนได้แบ่งมรดกจากครอบครัวสามีที่โดนยิงตายเขาไม่ใช่เจ้าของสนามมวยแต่เขาเป็นคนมีชื่อเสียงแถวย่านบางลำพูเขาเป็นคนกว้างขวางในบางลำพูคนรู้จักเขาเยอะสามีตายได้เงินมาประมาณ10ล้านเจ๊กบบอกว่าประมาณนั้นแต่ด้วยความที่เป็นคนยากจนพอมีเงินล้านขึ้นมาก็หัวลืมตัวลืมทุกอย่างว่าตัวเองจนตอนนั้นปาร์ตี้ดื่มกินเที่ยวมีแต่คนเข้ามาหากดเงินเป็นดาวเปิดชื่อ43สว.หนีโหวตนายกรัฐมนตรีโดดประชุมร่วมรัฐสภาเปิดชื่อ43สมาชิกวุฒิสภาไม่มาประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30พบสวคนดังผบเหล่าทัพวันที่13กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่มาประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30มีทั้งสิ้น43คนจากสว.ทั้งหมด249คนประกอบด้วยนางกอบกุลอาภากรณ อยุธยานายกิตติวสีนนท์นายเจนนำชัยศรีนายเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์พลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตพลเอกชเวงศักดิ์ทองสลวยพลเอกดนายมีชูเวศนางสาวดาวน้อยสุทธินิภาพันธ์พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์พลเรือเอกธนิตกิตติอัมพลพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้พลเรือเอกนพดลโชคระดาพลเอกนพดลอินทปัญญานายบุญมีสุรโคตรนางเบญจรัตน์เนียมประดิษฐ์พลเอกไพโรธพานิชสมัยนางสาวพัทรพรวรามิตรนายพานุอุทัยรัตน์พลเอกปฐมพงษ์ประถมพัฒน์นายพิทักษ์ชัยเจริญนายประมาณสว่างญาตินางประยูนเหล่าสายเชื้อพลตำรวจตรีปรัชชัยใจชาญสุกิจนายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลพลเอกวราบุญยสิทธิ์
นายวิชัยทิตภักดีพลเอกเลือดฤทธิ์เวชสวรรค์พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์นายสมจาตุศรีพิทักษ์นายสมชายหานฮิรันนายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองนายสำราญคันชิตพลอากาศเอกสุจินแช่มช้อยนางสุนีจึงวิโรจน์นายสถิตลิ่งพงพันธ์นายอภิชาติโตดิโลกเวทพลอากาศเอกอลงกรวรรณรสนายอุดมวรัญญูรัตน์นายอุปกิจปาจารียางกูลชูวิทย์เบรกม็อบลงถนนไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาจะสู้กับพวกคนแก่ที่เล่นทิทาใจต้องนิ่งชูวิทย์เบรกม็อบลงถนนไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาจะสู้กับคนแก่อยู่มานานใจต้องนิ่งชี้สถานการณ์ยังไม่สุขงอมอย่าเพิ่งกดดันจะประท้วงต้องอยู่อีกยาววันที่12กรกฎาคม2566หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 3ประกอบมาตรา101 6หรือไม่เขตมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นรวมทั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณามีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุดังนี้แผนพิฆาตพิธานายกรัฐมนตรีตู่วางมือกกต.ดันส่งเรื่องหุ้นสื่อเร่งให้ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเร็วหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แม้จะโหวตนายกรัฐมนตรีได้แต่ส.ว.มีข้ออ้างไม่โหวตเพราะมีปัญหาคุณสมบัติล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องการแก้หมู่112ของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองโทษถึงขั้นยุบพรรคทุกอย่างเชื่อมโยงตามดีลลับเตือนไว้ก็ไม่เชื่อหาว่าปั่นอานนท์กำลังปลุกม็อบทั้งที่แต่ก่อนบอกให้ระวังชูวิทย์แล้วตอนนี้จะชวนคนลงถนนประท้วงแต่การลงถนนไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยสถานการณ์ยังไม่สุขงอมอย่าเพิ่งกดดันจะประท้วงต้องอยู่อีกยาวพิธาไม่ได้นายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีแต่เกี่ยวกับการเดินเกมการเมืองเรื่องแย่งอำนาจรัฐเขาเดินเกมใต้ดินจะเอาถึงขนาดก้าวไกลออกจากสมการจัดตั้งรัฐบาลทักษิณได้กลับบ้านนี่แค่เกมเปิดยังมีอีกหลายชั้นเดี๋ยวจะมาหาว่าผมปั่นอีกเตือนก็ไม่เชื่อสู้กับคนแก่ประสบการณ์สูงอยู่มานานใจต้องนิ่งI'm not afraid to die.